การลงสีรูปการ์ตูนนะครับซึ่งเป็นการลงสีแบบที่ง่ายมากครับใช้โดยใช้เมาส์หนูธรรมดานะครับเมาส์ราคา199 บาทนะครับสามารถลงสีได้เทพเลยทีเดียวก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เลือกไฟล์การ์ตูนนะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่เป็นเส้นออริจินอลนะครับที่ยังไม่มีการลงสีมา1ภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการลงสีพื้นนะครับให้เรียบร้อยโดยการใช้เครื่องมือ Magic Wand Tool นะครับอย่าลืมกด modify นะครับแล้วก็มาที่ expand นะครับผมโดยการทำวิธีนี้นะครับทำให้เส้นทำให้จุดที่เราทำการเคลือบไว้นะครับขยายออกมานิดนึงนะครับซึ่งผมจะใช้2เซนนะครับ2พิกเซลพอกดโอเคไปนะครับคุณจะเห็นว่านี่นะครับมันจะเหลื่อมออกมานะครับทับไปที่เส้นสีดำเสร็จแล้วก็ทำการ create new layer ใหม่ขึ้นมานะครับตั้งเลเยอร์นี้เป็น multiply นะครับเลเยอร์นี้เราจะทำเป็นเลเยอร์เพื่อลงสีนะครับผมซึ่งเลเยอร์นี้ผมจะตั้งว่าเป็นแทนนะครับเป็นเลเยอร์ของการลงสีผมนะครับสีผมของผมก็จะมาเป็นสีแดงเข้มๆแดงเลือดหมูได้แล้วต่อมาเราจะทำการสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับขึ้นมาเพื่อทำเป็นเลเยอร์ของสีผิวนะครับโดยผมตั้งชื่อเลเยอร์นี้ว่าสกินนะครับแล้วก็ทำการเคลือบเหมือนเดิมครับเคลือบส่วนที่เป็นผิวและก็ modify expand เหมือนเดิมนะครับทำการเทสีลงไปนะครับแล้วก็จุดไหนที่สีมันไม่สามารถเข้าถึงแล้วก็สามารถใช้บัตรปรับแต่งได้นะครับอย่าลืมกดซูมเข้าไปดูงานตลอดนะครับเพื่อดูว่าสีมันเข้าครบหรือเปล่านะครับหรือว่ามันไม่อยู่ในซอกไหนนะครับต่อไปก็เป็นเคลือบเหมือนเดิมนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นเลเยอร์กางเกงครับผมลืมตั้งเป็นมัลติพายด้วยนะครับการตั้งเป็นมัลติพายนะครับจะทำให้เหมือนการนำพลาสติกที่เป็นสีนะครับเคลือบลงไปในตัวงานนะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าเส้นสีดำยังคงอยู่นะครับแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นนอร์มอลนะครับผมมันก็จะทำการเคลือบไปเลยนะนี่อย่างนี้ครับคือทับไปเลยครับเหมือนการระบายสีทับไปเลยแต่นี้จะเป็นการเหมือนกับว่าเป็นพลาสติกใสทับลงไปก็ลงสีพื้นให้เรียบร้อยนะครับควรจะทำแยกเป็นเลเยอร์นะครับเพื่อให้การแก้ไขงานนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้าการทำเป็นเลเยอร์เดียวจะทำให้การแก้ไขงานมันยุ่งยากมากครับหรือถ้าเป็นสีโทนเดียวกันก็สามารถอยู่ในเลเยอร์เดียวกันได้นะครับลงสีพื้นไปก่อนI don't wanna die, so you're gonna have to
ทับเส้นโอเคเราก็จะได้เป็นสีออริจินอลสีพื้นนะครับเอ้ยพื้นไหมนี่โอเคก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นสีขาวนะครับอย่าลืมเคลือบทับไปด้วยนะนี่ก็จะได้เป็นออริจินอลนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการใส่เงานะครับซึ่งให้ดูภาพมีมิติยิ่งขึ้นนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับตั้งชื่อนี้ว่า Shadow หรือว่าตามใจนะครับว่าจะตั้งชื่ออะไรนะแล้วก็ปรับเป็นเหมือนเดิมมันติพายต่อมาเราจะใช้ในส่วนของ Magic Wand ควบคู่กับ Pen Tool นะครับ Magic Wand นะครับเราจะมาแก้ที่เลเยอร์ของผมก่อนนะครับใช้ Magic Wand นะครับกดคลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งทีก็จะเป็นการเคลือบสีตรงจุดนี้นะครับตรงจุดของผมนะครับก็ต่อไปเราไปเลือกที่ Shadow นะครับใช้เครื่องมือ Pen Tool นะครับผมปรับด้านบนตามผมนะครับอันนี้เป็นผ่านนะครับอันต่อมาเป็น Pen Tool นะครับติ๊กอันนี้เป็น Auto Add Delete นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่2โอเคในตัวของเรานะครับเราจะใช้สีเทานะครับเคลือบทับไปอีกชั้นให้สีมันเข้มยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับใช้เครื่องมือเพนทูลนะครับคลิกไปที่ตรงจุดเริ่มต้นครับแล้วไปที่จุดสิ้นสุดคลิกส่วนไหนก็ได้ของเส้นนะครับจะเกิดจุดขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมเมื่อเกิดจุดแล้วนะครับก็ทำการคลิก CTRL นะครับก็ปรับส่วนโค้งตามต่อมานะครับกดไปที่ฟิลผ่านนะครับคลิกขวานะครับกดที่ฟิลผ่านแล้วก็คลิกโอเคเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว Photoshop จะถูกตั้งมาด้วยค่านี้นะกดโอเคไปนะครับแล้วก็คลิกไปที่กด alternate ได้นะครับคลิกไปที่จุดตรงนี้ครับเป็นการหุบขาของมันนะครับกดฟิลผ่านนี่นะครับก็จะได้เป็นเงาของเส้นผมนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมWhen the phone rings, that it would be you saying, "Let's hang now." Then you confess that there's something special between us. Why don't we find out? Well, you don't even know me. Guess you don't need me. Why you're not seeing what you're missing? On the outside, shying away. On the inside, dying to say. I'm unusual, not so typical. Way too smart to be waiting around. Tai Chi practice is no.Be a rock star. If you only knew you the real me, I might even be a rock star. I'm telling you that we are meant to be. That wouldn't it be nice if you could see that I really am a rock star? Yeah, yeah. Woo! Yeah, I really am a rock star. ต่อไปเราก็จะทำการใส่เงานะครับผมอาจจะใช้เครื่องมือตัวนี้ได้นะครับซึ่งคือ Elliptical Marquee Tool นะครับ
เมื่อเราดูแล้วว่างานของเรามันโอเคแล้วนะครับก็ทำการรวมไฟล์นะครับโดยการกดคลิกขวาที่ Layer นะครับไปที่ Merge Visible นะครับไฟล์ก็เริ่มกลายเป็น1ไฟล์นะครับต่อมาแล้วก็คลิกเครื่องมือเดิมนะครับ Magic Wand Tool คลิกไป1ทีก็ทำการใช้เครื่องมือนี้ครับเข้ามาแขวนหรือเราจะใช้เพนทูก็ได้ซึ่งเพนทูนี้จะให้ความเคิร์ฟของเงาได้ตามอิสระที่เราต้องการก็คลิกอย่างที่ตอนแรกนะครับสร้างเรื่องตั้งเป็นมันดิพายด้วยก็จะได้เป็นส่วนเงานะครับซึ่งทำให้ภาพดูมีมิติอีกขึ้นแต่ในการที่เราจะเพิ่มเอฟเฟกต์เงาขึ้นไปก็คือการเข้าไปที่เบิร์นทูครับทำให้เงาเข้มขึ้นครับก็ได้เป็นงานการ์ตูน1ชิ้นของเราเองนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็มีเพียง 2-3 เครื่องมือนะครับแต่ว่าสามารถทำงานได้เข้าขั้นว่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็ขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอการสอนครั้งนี้ครับผมขอบคุณมากครับ